อ้าวสวัสดีครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอาคารสารากวนอิมนะฮะฝีมือการออกแบบของอาจารย์อรพันธ์สารสินนะฮะเป็นอาคารไทยจีนนะครับความเป็นไทยจีนสังเกตง่ายที่สุดก็คือรูปทรงของหลังคานะครับเพราะหลังคาของอาคารนี้มีความโค้งมนและแหลมทำให้ความรู้สึกเหมือนหลังคาบ้านจีนในสมัยก่อนแต่อาจารย์อรพันธ์ได้ดัดแปลงให้ชายคาแผ่ออกมาด้านข้างสื่อถึงความเป็นไทยมีการตกแต่งโดยการเรียงอิฐเป็นแนวนอนให้ความรู้สึกสงบและการที่วางเรียงอิฐแนวนอนนั้นจะช่วยให้ความรู้สึกสวยงามของพื้นผิวอิฐเวลาที่แสงมาตกกระทบซึ่งอิฐนั้นเป็นวัสดุเก่าแก่โบราณของจีนเพราะอิฐในประเทศจีนนั้นจะมีสีเทาและดำแต่ในประเทศไทยจะมีสีแดงจึงต้องแก้ไขปัญหาในส่วนนี้คือการเผาอิฐ2รอบและใช้อุณหภูมิที่แตกต่างกันส่วนในตัวอาคารจะมีช่องแสงที่เจาะลงมาเวลาที่แสงส่องลงมาจะมีลักษณะลำแสงสีทองช่องแสงนั้นจะปิดด้วยแผ่นอะคริลิกใสด้านบนเสาอิฐที่อยู่โดยรอบโดยการทำเสาอิฐนั้นจะใช้อิฐมาวางต่อกันและใช้เหล็กเส้นเป็นแกนกลางทำให้ดูเหมือนป่าไทยหลังจากที่พูดข้างต้นไปแล้วนะครับเราก็สรุปได้แล้วว่าอาคารหลังนี้เป็นอาคารสไตล์โพสต์โมเดิร์นอย่างแน่นอนเพราะเราสังเกตได้จากการโหยหาอดีตของหลังคาและตัวเสาอิฐ